าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยเดี๋ยวก่อนครับผมเห็นเลยไหมครับเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวสักพักนะครับผมได้กินอูดแน่นอนโชว์เรียบร้อยครับผมเฮ้ยนี่มันกับดักอูดนี่หว่าเฮ้ยอยู่ดีก็มีอูดให้กินแต่เช้าเลยครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Star Sand นะครับผมนี่บ้านดินเหนียวของผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนะครับผมต้องพาชมบ้านก่อนอันดับแรกนะฮะในส่วนแรกครับผมนี่บริเวณชั้น2ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานั่นเองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหีบเก็บของพวกวัตถุวัลลังก์ต่างๆของเราเดี๋ยวเราพาไปชมชั้นล่างกันดีกว่าครับผมนี่ตรงนี้เป็นบันไดแต่ว่ายังเป็นบันไดไม้อยู่นะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหีบเก็บพวกยาต่างๆนะครับผมนี่ไปครับผมบอกเลยว่าหายไป1วันนะครับผมนี่แหละฮะหายไปสร้างบ้านโอเคก่อนอื่นปุ๊บถือทอดก่อนครับผมเดี๋ยวไม่เห็นนะชวาบเอ้ยเอากดทิ้งทำไมเนี่ยหยิบใหม่ครับผมนี่มีต้นมะพร้าวด้วยเฮ้ยมะพร้าวออกลูกแล้วป่ะตัวนี้ยังไม่ออกเหรอส่วนแปลงนี้ผมว่าผมจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเมล็ดไงเมล็ดมะพร้าวแม่งหายากมากๆครับผมนี่สาเหตุที่ผมต้องปลูกมะพร้าวเพราะว่าสิ่งนี้นี่ไงเห็นไหมทุกคนมันคือระเบิดมะพร้าวโอ้เฮ้ยเพราะว่ามันต้องใช้ลูกมะพร้าวไงนี่คราฟมาเต็มเลยครับผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องมีใครเจ็บตัวฮะไม่เราก็ตะขาบแล้วครับผมบอกไปเลยในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของหีบเก็บพวกทรัพยากรต่างๆนะนี่พวกเมล็ดพืชนะฮะตัวนี้ก็เป็นเตาเผานี่และอยากจะนำเสนอในส่วนนี้ครับผมมันคืออ่างจากุชี่ส่วนตัวประจำบ้านเอาไว้แช่เวลาอากาศร้อนๆนะฮะโอเคเปิดก่อนนี่เห็นไหมนี่สามารถที่จะมาดื่มน้ำก็ได้อ๋อเอ้ยแล้วก็รู้จะมาแช่เพื่อเป็นการผ่อนคลายความร้อนโอ้โหเป็นไงครับผมว่ายน้ำเป็นจำๆนี่โอ้โหมานี่มันโรงแรม5ดาวดีว่าในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวเวลาทำอาหารนะครับผมไฟมันจะได้ไม่ร้อนนะฮะต้องแยกกันอันนี้ก็เป็นหูทอผ้านี่มีกำแพงเรียบร้อยนะครับผมไว้ต่อสู้กับพวกตะขาบนะครับผมนี่แล้วก็วางกับดักเอาไว้โอเคจุดไฟนิดนึงครับแต่เพื่อนผู้ชมไม่เห็นนะครับนี่จุดไฟก่อนชาแมปนี่ตรงนี้ด้วยปุ๊บนี่ส่วนเจ้าอูดหายไปแล้วครับผมเฮ้ยอูดหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออตะขาบโอ้ยังเยอะเดี๋ยวก่อนให้มันรวมกันเยอะๆให้มันรวมกันเยอะๆเดี๋ยวตูมมันจะจบก็ผมตูมจะจบแน่นอนโอ้โหเยอะไปปะวะเฮ้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยช่วงนี้แบบไม่อยากออกจากบ้านเลยครับผมขอบอกฮะคือเกมนี้นะครับผมยิ่งอยู่หลายวันนะครับผมตะขาบมันยิ่งเยอะขึ้นทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอจังหวะโอเคเอาใหม่ครับผมปุ๊บรอให้มันแบบเลื้อยมาแบบรวมๆกันเยอะๆฮะมันจะได้คุ้มนะครับผมโอ้โหเยอะไหมล่ะแบบนี้เดี๋ยวก่อนจังหวะนี้ดีป่ะโอ้ยกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะด้านนู้นก็มีเหรอมาเฮ้ยโผล่มาอีกดิมาเยอะๆมาเยอะๆเฮ้ยออกมาอีกเอาไปกินจังหวะนี้แหละโจวิ่งหนีด้วยนะครับผมไอ้นั่นแหละเอาไปกินโอ้โหนี่ครับผมคือจังหวะระเบิดมันจะมีการดีเลย์ด้วยไงคือต้องกะให้มันแบบโดนเต็มๆก็ผมถึงจะตายนะฮะคือนี่ไงเฮ้ยตัวเดียวไม่เอาไม่คุ้มครับผมไม่คุ้มระเบิดมันหายากโอ้ยโดนกัดโอ้ยโดนเข้าไปเด็ดเอาไปเกี้ยเอ้ยวุดเลยว่าวเลยไหนออกมาอีกเฮ้ยออกมาอึ๊บนั่นแหละเอ้ยมามีหรือเปล่ามีอีกครับผมคราฟไปเยอะบอกไว้เลยครับผมงานนี้เฮ้ยปุ๊บนู่นมาอีกแล้วมาดิปุ๊บบอกไว้เลยครับผมต้นมะพร้าวเนี่ยต้องปลูกเอาไว้เยอะๆเลยเพราะว่าเราต้องการมะพร้าวมากครับผมในการคราฟระเบิดในการต่อสู้กับตะขาบนะฮะช่วงหลังเฮ้ยตั้มเข้ามาเฮ้ยโถมันไม่รวมกันนะครับผมไม่รวมกันอ่ะอันนี้อะไรจังหวะนี้ตึ๊บเอ้าเฮ้ยไอ้พ่อเอ้ยชักจะโมโหลงไปฟัดกับมารีมั้ยลงไปล่อเลยดีมั้ยเฮ้ยมาแล้วมันโผล่มาทีละตัว2ตัวครับผมจังหวะมันไม่ได้อึ๊บต้องเดาทางดีเลยตึ้มเสร็จครับมาเก็บก่อนเฮ้ยไอ้เอาไปกินตึ้มเอาไปกินโอ้ยวืดหมดเลยบ้าเอ้ยอะจะหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรเฮ้ยบ้านปลูกมะพร้าวต้องออกไปล่อต่อไปล่อดูเทเลกี่ตัวโอ้ยยังเหลืออีกเยอะเอ้าเยอะเลยเป็นโอ้ยมาวิ่งป่ากลางทะเลทรายแบบนี้เลยครับผมอึ๊บ
เอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ๊บปึ๊บโทโดนโอ้โหเต็มหน้าบ้านเรียบครับผมโอ้โหตายกระนาวบอกไว้เลยว่าศพเกลื่อนเฮ้ยไอตัวนี้ตะขาติดบั๊กนี่ว่ะไหนดูสิหายไปละหมดยังเฮ้ยหมดแววเฮ้ยยังมีเหรอไอ้ไปแกหลอกฉันโอ้โหไปเต้เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนครับผมเฮ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมดจะตายจะตายเฮ้ยโอ้ยโอเคปั๊มก่อนครับผมอ่ะกินก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ไหนเหลืออยู่3ลูกให้ตายเถอะมาเลย3ลูกก็สู้ตายต้องเคลียร์ให้หมดหน้าบ้านครับผมวันนี้ไม่งั้นออกไปไหนไม่ได้เฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยไอ้พวกนี้ไอ้สงสัยต้องเจอหอกว่ะต้องใช้หอกแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะออกมาคือการใช้ระเบิดมันดีก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันต้องกะระยะเวลาให้ดีนะครับผมมาเลยมาแล้วกี่ตัว2ตัวปึ๊บเฮ้ยป้าไอ้เสือป้าเข้าบ้านตัวเองป้าเอ้ยผมกะจะปาให้มันลงหน้าบันไดแบบเมื่อกี้นะฮะให้มันตายกันแบบเป็นฝูงอ่ะห่วยมาเด้ผมอ่ะไอ้ครับผมมาสิวะนี่แหละเอาไปกินโอ้เสร็จไปหนึ่งตัวเอาปลาเข้าบ้านตัวเองแล้วชิบหายบ้านกูแหกมาแล้วโอ้ยเฮ้ยอีกหนึ่งตัวนี่มาดิฟันหัวแหกด้วยคือไอ้ดาบกัตนะเนี่ยผมบอกไว้เลยครับผมไม่มีประโยชน์เลยในช่วงหลังๆเนี่ยโอเคผมเก็บซากกันนะเฮ้ยอย่าซากหายเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้นะมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาหอกไปกินมามันต้องเจอหอกแบบนี้เรียบร้อยครับผมโอเคนี่เก็บซากก่อนบอกไว้เลยว่าช่วงนี้ตะขาบบุกบ้านเยอะมากครับผมเฮ้ยปุ๊บนี่ฮะเดี๋ยวเรามาคราฟเสื้อเกราะกันดีกว่าผมว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะได้ทรัพยากรเยอะนะครับผมไอ้พวกเปลือกตะขาบต่างๆเนี่ยนี่ปุ๊บเก็บมาให้หมดอ้าวหายไปหมดเลยเฮ้ยฉันจะเก็บไปหมดเลยบ้าเฮ้ยต้องมานั่งซ่อมบ้านตัวเองครับผมดูดิปาระเบิดเข้ามาในบ้านบ้านแหกหมดเลยให้ตายเถอะอันนี้เลือดเหลือ50ครับผมโดนระเบิดไป2ลูกโอ้โหเกือบแตกเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมว่าผมต้องหาวิธีอื่นมาในการกำจัดพวกตะขาบพวกนี้นะฮะแบบที่บ้านเราไม่เสียหายอ่ะไม่งั้นต้องมาซ่อมบ้านนะครับผมแต่เกมนี้ใจดีอยู่อย่างนึงครับผมเวลาซ่อมบ้านมันไม่ต้องใช้ทรัพยากรนะครับผมใช้แค่ค้อนอันเดียวฮะไม่ต้องใช้ดินเหนียวไม่ต้องใช้ไม้เลยตอกไปปุ๊บมันก็ซ่อมให้เองนะฮะซ่อมไปปั๊บโอเคไหนอันนี้ก็โดนครับผมเนี่ยปุ๊บบันดงบงบนใดไม้โอ้โหแค่ดาเมจระเบิดแม่งไกลมากอ่ะเนี่ยตามหน้าบ้านเนี่ยครับผมหมดเลยอ่ะซ่อมให้หมดครับผมกับดักหนามนี่ก็หลังๆก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมอันนี้คอกอูดผมเฮ้ยอูดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยปึ๊บซ่อมให้หมดไหนมีตรงไหนอีกตรงนี้ครับผมปึ๊บเดี๋ยวเก็บมะพร้าวก่อนครับผมนี่บอกไว้เลยว่ามะพร้าวเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าในช่วงหลังๆนะครับผมพวกตะขาบแม่งบุกมาเยอะเว้ยมันต้องใช้ระเบิดอ่ะเราสามารถที่จะเอาลูกมะพร้าวมาทำเป็นลูกระเบิดได้นะฮะว่าแล้วก็ปึ๊บได้มา4ลูกวันนี้ปึ๊บโอเคปอกมะพร้าวก่อนโชเตรียมพร้อมเลยฮะมาให้มันมาบ้านเราปลูกมะพร้าวกินเองเว้ยไม่ต้องกลัวโชอีกลูกนึงไปไหนอ่ะอยู่นี่ปึ๊บโอเคปอกมะพร้าวเสร็จก็ไหนดูซิปึ๊บรดน้ำก่อนเอาให้เต็มปึ๊บต้องรดน้ำทุกวันนะครับผมมันจะได้ออกลูกทุกวันนะนี่ใช่ไหมแล้วก็ตักน้ำกด R จึ๊บนี่รดน้ำก่อนเดี๋ยวต้องหาปุ๋ยมาใส่ด้วยนะเนี่ยปึ๊บแล้วก็ไหนดูซิปึ๊บนี่ดินปืนของเราครับผมมีเยอะไม่ต้องกลัวเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเราต้องใช้เชือกนี่หว่าใช่ไหมต้องมีเชือกครับผมต้องใช้เชือกด้วยเชือกอยู่นี่ชาวแอปโอเคมาครับเตรียมเอาไว้เลยดินปืนเชือกจัดไปครับผมมาไหนเอ้ายังไม่ครบเหรอเอ้าอ๋อลืมไปต้องกินมะพร้าวก่อนเว้ยต้องกินน้ำมาก่อนเราต้องการแต่กะลาไปนะฮะชาวแอปโอเคมาว่าแล้วก็ครับมาเลยฮะ4ลูกระเบิดจัดไปโชเอ้ยนี่ฮะต้องเตรียมพร้อมครับผมเฮ้ยบอกเลยว่าตะขาบมาทุกวันเฮ้ยอยากจะได้ปุ๋ยเหลือเกินไหนไปดูขี้อูดเด้เฮ้ยแมงป่องเฮ้ยแมงป่อง
จัดการมันเอาหางมันมาครับผมนี่สามารถที่จะไปคราฟเป็นยาโพชั่นได้นะเอ้ยหมายยังวะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยมังวีมังวันถอยไปเอ้ยมันต้องเจอไฟแบบนี้ออกไปไอ้มังวีมังวันโอ้โหเราต้องหาแมงป่องเฮ้ยอันนี้มีอันนี้ต้นอินทผลัมเก็บเมล็ดมาก่อนเดี๋ยวไว้เลี้ยงอูฐนะครับผมปุ๊บนี่ชะแวบโอเคเก็บลูกมะพร้าวมาเยอะๆเลยแถวบ้านเรานี่แบบผมพยายามที่จะสงวนพวกต้นไม้ที่กินได้เอาไว้นะฮะเช่นอินทผลัมพวกต้นมะพร้าวเนี่ยเราตื่นมาเก็บได้เลยครับผมทุกเช้ารับรองทรัพยากรไม่ขาดครับผมมาเตรียมตั้งรับครับผมบอกว่าเลยว่าทุกเช้าก่อนออกไปไหนต้องกำจัดไอ้ตะขาพวกนี้ก่อนนะครับผมไม่งั้นออกบ้านไม่ได้บอกไว้เลยเอ้ยช่วงนี้หลักบ้านเป็นพิเศษนะครับผมเฮ้ยเป็นไงโดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยรอบเป็นคอกเลยครับผมมาดิเฮ้ยมาแล้วเข้าคอกตูมเรียบร้อยเฮ้ยมันมุดดินหนีว่ะมาเยอะๆมาเยอะรวมกลุ่มกันเยอะๆเอาไปกินโอ้ยโดนมะเฮ้ยมันหลบอีกแล้วว่ะโอเคยังไงดีวะเนี่ยต้องหาวิธีว่ะอย่างงี้มันไม่ไหวครับผมบ้านเราพังนะฮะไม่ใช่ว่าเราปาระเบิดแล้วบ้านไม่พังนะฮะแต่มันก็ต้องปาครับผมโอ้ยโอ้กัดโดนได้ไงเนี่ยเฟดไปนึงไอ้นี่จะขาบั๊กนะเนี่ยทหารตัวแข็งๆแบบเนี้ยอุ๊ยนี่แหละจังหวะนี้โอ้โหแบบหมู่คณะโอ้ยเลือดจะหมดโอ้ยให้ตายเถอะแช่น้ำก่อนให้อุณหภูมิร่างกายมันลดนะครับผมแล้วก็บริโภคไปก่อนให้เลือดมันรีเจนขึ้นมากินน้ำกดกินน้ำก่อนปุ๊บซวบโอ้ยคนชั่วมาลุยต่อครับผมมันยังไม่หมดเฮ้ยออกมาดิออกมาเอ้ยมาตัวเดียวไม่คุ้มอะครับผมมันต้องออกมาหลายๆตัวเฮ้ยแล้วก้มไปเก็บของก็ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยสวัสดีล่อมันอึ๊บเอาไปกินโอ้ยโดนมั่งไม่นั่นเอ้ยไอ้นี่ตะขาบบักครับผมอย่าไปยุ่งกับมันคือถ้าตัวมันแข็งๆแบบนี้เราฆ่ามันไม่ตายแล้วครับผมแต่ว่ามันกัดเราได้นะมันบักเนี่ยโอ้ยเห็นไหมมันกัดเราได้แต่เราฆ่ามันไม่ตายนะไอ้ตัวนี้ผมว่าออกไปวิ่งเลยดีไหมเอ้ยไม่งั้นมันไม่ขึ้นมาครับผมมันไม่ทันใจอ่ะเอาไปกินเอ้ยแผ่นก่อนมาต้องหอกแล้ววะออกมาดิอย่าบอกว่าหมดแล้วเฮ้ยยังไม่อยู่กี่ตัวเอ้ยสองตัวสู้ได้แต่หลายตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันมาเดวิ่งรถจิ้มโอ้ยจะตายไปเนี่ยเฮ้ยเก็บหอกกันอึ๊บเฮ้ยไอ้นี่ตะขาบบักเฮ้ยระวังไอ้ตะขาบบักนี่ระวังเฮ้ยโอ้ยมันจะกัดโดนอยู่แล้ววิ่งหอกหมดเก็บหอกกันเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยไอ้ตะขาบบักหัวแข็งระวังครับผมระวังมันไล่ปุ๊บไอ้มันมาไอ้เหื้อโอ้โหวุ้ยเกือบตายเฮ้ยเอาไปกินตายไหมเอ้ยโอ้ยเกือบเฮ้ยเอาออกมาเกือบตายครับผมแต่ว่ายังไม่ตายอ่ะเก็บพอก่อนปึ๊บหลีกหนึ่งตัวเฮ้ยมาเอ้ยไม่โดนโอเคเคลียร์เรียบร้อยครับผมอ่ะเก็บของมาเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดอ่ะปึ๊บมาเฮ้ยตรงไหนอ่ะนี่ได้เกาะมาแล้วโอเคเก็บหอกคืนให้หมดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นไอ้ตะขาบหัวแข็งเห็นไหมตัวมันแข็งปึ๊กเลยคือมันติดบั๊กนะครับผมมันเหมือนกับว่ามันตายแล้วแต่ว่ามันไม่ตายครับผมยังไงวะมันตายแล้วแต่มันไม่ตายเฮ้ยโอเคเซฟก่อนปึ๊บกดตัวอาร์ชแมปเซฟเกมไปโอเคครับผม
ือเราต้องหาวิธีใหม่ไว้ในการตั้งรับตะขาบพวกนี้นะเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับผมระเบิดมันก็ไม่ได้ว่าทำง่ายๆนะมันคาบยากอยู่นะครับผมต้องรอให้ลูกมะพร้าวมันขึ้นนะครับผมเอ้ยซ่อมบ้านก่อนปุ๊บดูเด็กเห็นป่ะพอลบราค่าฟันกันเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งซ่อมบ้านโอ้โหตายเถอะเสียเวลาที่ผมเลยคือไม่ต้องออกไปไหนช่วงนี้บอกว่าเลยอยู่แต่บ้านค่าตะขาบซ่อมบ้านค่าตะขาบซ่อมบ้านวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยฮะพอค่าตะขาบเสร็จปุ๊บก็ซ่อมบ้านปุ๊บก็จะซ่อมบ้านเสร็จปุ๊บก็มืดแล้วครับผมมืดเสร็จปุ๊บพอตอนเช้าปุ๊บตะขาบไม่ก็มาอีกตะขาบมาเสร็จสู้กับตะขาบก็ต้องมานั่งซ่อมบ้านอีกครับผมกว่าจะซ่อมบ้านเสร็จก็มืดก็คือไม่ต้องออกไปทำมาหากินที่ไหนกันแล้วครับผมแล้วก็ปุ๊บปีนต้นไม้เก็บผลไม้ชีวิตประจำวันเลยนะเนี่ยทึบอินทผลัมเอามาก่อนตุนเอาไว้เยอะนี่แหละลูกมะพร้าวเอามาเราต้องการเยอะมากครับผมสำหรับลูกมะพร้าวนะคือระเบิดต้องมีอย่างเยอะตอนนี้บอกไว้เลยเฮ้ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็ผมอยากจะได้เมล็ดมะพร้าวนะครับผมแล้วก็เอามาปลูกนะฮะแต่ว่ามันหายากนะเมล็ดมะพร้าวอ่ะคือที่เราจะได้มาก็คือเราต้องกินลูกมะพร้าวครับผมกินเนื้อมะพร้าวแล้วมันจะได้เป็นเมล็ดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกลูกนะนานๆไม่ออกบางทีครับผมเมล็ดอันนี้อินทผลัมใช่ไหมเก็บมาก่อนโอเคเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยนี่เก็บมาก่อนครับผมผลไม้ทะเลทรายเดี๋ยวเซตอนนี้เราได้ลูกมะพร้าวมา10ลูกนะฮะก็10ลูกก็10บึ้มอะฮะมาปึ๊บเฮ้ยแมงป่องไปไหนหมดวะเฮ้ยอูดมาเอ้ยได้เวลาจับอูดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราหาแมงป่องก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมนะครับผมออกเดินทางไปค้นหาสถานที่แห่งใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมียาโพชั่นนะฮะยาเพิ่มเลือดรู้สึกว่าข้างบ้านเราจะมีผลไม้ทะเลทรายอยู่ลูกนึงนะฮะนี่ไงขึ้นริมกำแพงเลยนี่ตรงนี้ก็ลูกนึงโอเคสบายครับผมบอกไว้เลยอยู่แถวนี้เอ้ยแมงป่องอยู่ไหนแมงป่องอยู่ไหนเอ้ยดินเหนียวขึ้นยังวะดินเหนียวดินเหนียวแถวนี้ก็ดินเหนียวขึ้นเหมือนกันนะครับผมทำไปเล่นไปนี่ไงล่ะแร่ดินเหนียวเก็บมาเลยครับผมเอาไปสร้างบ้านเอ้าไม่ได้เอาพิกแอคมาอันนี้ก็ดินเหนียวเห็นป่ะหาแมงป่องกันเฮ้ยแมงป่องไปไหนหมดวะเนี่ยฉันต้องการหาแมงป่องเอาไปทำยาแก้พิษเอ้ยไม่มีเลยคือตั้งแต่เราได้ภูมิความรู้ในการสร้างบ้านดินเหนียวมานะครับผมมันดีอยู่อย่างนึงก็คือการสร้างบ้านดินเหนียวเนี่ยมันสร้างบ้านง่ายกว่าบ้านไม้ครับผมเพราะว่าดินเหนียวมันหาง่ายกว่าไงบ้านไม้มันต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างครับผมมันต้องใช้ไม้ใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นนะฮะไอ้เจ้าบ้านดินเหนียวนะครับผมมันใช้ดินเหนียวอย่างเดียวไงแล้วก็มีความคงทนสูงด้วยนะฮะคือเวลาพายุทะเลทรายมาเนี่ยเรียกได้ว่าพายุมานี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับบ้านดินเหนียวเฮ้ยอูดได้ยังวะเนี่ยเฮ้ยหิวข้าวแล้วยังอูดหิวยังวะโอเคให้อาหารอูดเรียบร้อยครับผมนี่มาว่าแล้วก็ขี่เข้าคอกเลยฮะไปเจ้าอูดเบอร์4ฮะไปครับปึ๊บนี่แล้วก็เอาหน้าอาหารมาตรงนี้นะครับผมเวลาป้อนอาหารจะได้แบบป้อนง่ายๆนะฮะปิดคอกเรียบร้อยเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนแมงป่องเดินอยู่แถวนี้ไปไหนหรอวะเฮ้ยฉันก็ไปอยากได้แมงป่องแมงป่องอยู่ไหนเฮ้ยแมงป่องเฮ้ยผมเห็นอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้แมงป่องก็เล่นเพื่อนอู๊ดกันเลยเอาเพื่อนอู๊ดไปไหนละวะเพื่อนอู๊ดอ๋อนี่ไงเจอแล้วชึกเรียบร้อยชึกเฮ้ยรีบเป็นยังไงล่ะ3ดอกเรียบร้อยครับผมเจอหอกพุ่งเข้าไปเก็บเนื้อมาก่อนเลยเพื่อนอู๊ดมีเนื้อให้กินตลอดนะครับผมแถวนี้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยมันมีอีกครับผมเห็นมันมาหลายตัวมันอยู่ที่ไหนหาก่อนหาตัวก่อนเฮ้ยขอโทษด้วยนะเจ้าอูดที่ฉันต้องกินเพื่อนของนายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่ามันมีกับดักอีกอย่างนึงนี่หว่าที่เรายังไม่ได้ทำนะฮะไหนดูซิเฮ้ยปั๊บเฮ้ยนี่ครับผมกับดักขวานเฮ้ยมันเป็นเชือกครับผมแล้วก็ถ้าตะขาบมันโดนเชือกปุ๊บขวานมันก็จะจามใส่หัวตะขาบใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจครับผมเฮ้ยว่าแล้วก็ลองสร้างเลยดีกว่าฮะเฮ้ยอูดสปงกเดี๋ยวก่อนจะได้กินอูดอีกตัวเจอเฮ้ยตายไหมเรียบร้อยไอ้นี่มันเป็นกับดักอูดนี่หว่าเขาบอกว่าเขาต้องการท่อนซุงแท่งโลหะแล้วก็เชือกนะครับผมในการสร้างกับดักนะว่าแล้วก็เก็บเนื้อมาก่อนโอ้โหให้เนื้อมันเต็มบ้านหมดแล้ววะแค่เนื้อนี่เต็มบ้านผลหมดแล้วนะปุ๊บนี่ไงแท่งโลหะเรามีอุ้ยแค่แท่งแตกไอ้บ้าเอ้ยเสือกหลุดช่องโอ้ยบานเลยปั๊บเก็บไปก่อนเฮ้ยหายไปแล้วเสียดายเลยนะเนี่ยปึ๊บทำการติดตั้งเลยครับผมกับดักขวานเฮ้ยผมว่าสิ่งนี้มันอาจจะมากู้วิกฤตบ้านเราก็เป็นได้นะนี่เอาวางไว้รอบๆเลยนี่โชว์1อันครับผมจัดไปนี่ฮะ
ตรงนี้ก็วางได้ปุ๊บนี่โอเคด้านนู้นด้วยด้านนู้นด้วยนี่แหละครับผมตะขาบมาโดนเชือกเมื่อไหร่ก็โดนจามหัวทันทีอะฮะเอาอูดอ่ะโอเคครับผมวางได้นี่วางรอบบ้านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบอกไว้เลยฮะนี่ตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงเฮ้ยมาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหมือนกับว่ามันจะใช้งานไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้าใครไปใช้กด R เพื่อติดตั้งอ๋อมันบนใช้ได้เว้ยเนี่ยกด R ปุ๊บเห็นป่ะติดตั้งกับดักใหม่เฮ้ยมันไม่ได้แบบใช้ทีเดียวแล้วพังนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็แจ๋วดีครับเฮ้ยลองเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเลยครับผมรอตะขาบมาเลยฮะนี่มาเดเจอเซตนี้เข้าไปครับผมมาเป็น10ก็ไม่เหลือครับผมบอกว่าเลยงานนี้อ่ะรอเลยรอเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะมาติดตั้งไว้ระหว่างทางดีวะเออเวลามันมามันชอบมาจากด้านนู้นใช่ไหมเออมันต้องโดนสักตัว2ตัวหรอวะถ้าระวังไว้ตรงนี้ลองวางดิป่ะเออโชเอ้าของหมดไอ้บ้าเอ้ยของหมดแล้วเฮ้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเราพรุ่งนี้เช้าแล้วกันมาแล้วครับผมเฮ้ยไหนดูซิว่าวันนี้จะมากันกี่ตัวมารอ1ตัว2ตัว3ตัว4ครับผม5 6โอ้โหมาเยอะอีกแล้วเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยทีเดียวตายเลยเฮ้ยนี่แหละครับผมตัววิกฤตบ้านเราเฮ้ยถ้ามันโดนเต็มๆแล้วก็ผมว่าสบายฮะเฮ้ยแล้วไงอ่ะเราต้องไปกู้กับดักคืนนะเนี่ยต้องลงไปกู้ใช่ไหมอึ๊บกด R กด R กด R เอ้ยโอเคแต่ลงมากู้แบบนี้มันเสี่ยงอันตรายชิบหายอึ๊บ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 มาเด้มาเด้มาเด้โอ้ยไม่มีโดนสักตัวเฮ้ยโอเคมาก็ตั้งเยอะไม่โดนสักตัวเลยยังไงยังไงโผล่มาดิวะเฮ้ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทางนี้ทางนี้เลื้อยมาทางนี้เลื้อยมาทางนี้ต้องล่อมันต้องล่อมันให้มันโดนครับผมยืนมินยืนมินพอยืนมินปุ๊บมันจะโผล่มาฮะมาแล้วโดนไหมจึ๊กเอาไอ้นี่ตะขาบติดปลั๊กอีกแล้วเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ดันมาดันโอ้ยเรียบร้อยโอ้ทำไมมันเยอะอย่างงี้โอ้ยรอมาทางนี้บ้างรอมาทางนี้บ้างมามาเอ้ยไม่โดนคือถ้าโดนเต็มๆนี่คือตายอ่ะเฮ้ยโอเคผมต้องลงไปกู้กับดักครับผมเรื่องของเรื่องอ่ะแต่มันอันตรายโคตรเลยนะเฮ้ยเลยมาเลยมาเลยมาเฮ้ยโอเคกู้กับดักก่อนกด R ชอ่ะกู้กับดักปุ๊บชอมาเด้มาเด้โอ้ยมันจิกผมโดนกัดไปทีเนี่ยไอ้ตะขาบติดบั๊กมันเยอะชิบผมไอ้เนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้มันตายแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่ตายมันยังไงวะเลยมาเลยมาเลยมาไม่โดนวุ้ดดินไปก่อนอะตึกเรียบร้อยเอาเสร็จเฮ้ยใช้ได้ไอ้นี่ก็ติดบั๊กแล้วเนี่ยตัวแข็งโอ้ยเนี่ยตะขาบติดบั๊กเห็นปะไอ้แล้วเป็นข้าไม่ตายด้วยในพวกนี้โคตรน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำกันลงน้ำกันเฮ้ยผมว่ามันโอเคแล้วแหละแต่ว่าเราต้องคิดหาวิธีที่ปลอดภัยกว่านี้เว้ยเพราะว่าการที่เราลงไปกู้กับดักแบบนี้มันโคตรอันตรายเลยเฮ้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 ยจุ๊บจุ๊บโอ้โดนจิกติดบั๊กแล้วยังจิกได้นะโอ้โหเนี่ยไอเนี่ยไอหัวแข็งเนี่ยมันติดบั๊กเฮ้ยมาแล้ว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 โอ้ยเอาไปกินเอาห่อไปกินนี่ไงเนี่ยเนี่ยมันติดบั๊กเห็นปะฆ่าไม่ตายนะฮะต้องรอให้มันหายเองอ่ะโอเคบริโภคยากันแดดก่อนห่วยหมดจังวะเก็บไม้คืนด้วยแล้วแม่ก็ไม่ไปไหนด้วยนะจนกว่ามันจะหายเองครับผมไอ้ตะขาบพวกเนี้ยผมว่านะครับผมแนวทางการวางกับดักแบบเนี้ยมันโอเคแล้วแต่ว่าเราต้องติดตั้งใหม่เว้ยคือต้องหันตรงคานไม้เข้าหาทางบ้านเราไว้แล้วก็หันตรงเชือกครับผมออกนอกบ้านเพราะว่าเวลากับดักมันใช้งานแล้วปุ๊บเราจะได้แบบทำการติดตั้งใหม่ได้นะฮะเห็นปะถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเอื้อมือไปติดตั้งกับดักใหม่ได้มันต้องวิ่งลงไปด้านล่างครับผมซึ่งโคตรอันตรายอ่ะเรียบร้อยโอเคหมดครับผมเฮ้ยเหลือ1ตัวเหลือ1ตัวล่อมาทางนี้ล่อมาทางนี้ล่อมาทางนี้อ่ะมาดิไปไหนอ่ะโหยไอ้นั่นก็ติดบั๊กเนี่ยตัวแข็งๆเนี่ยคือติดบั๊กนะครับผมตะขาบแข็งๆเนี่ยต้องลงไปเฮ้ยๆๆไอ้มาแล้วตะขาบแข็งเอ้ยไอ้นี่ไม่แข็งไอ้นี่ไม่ติดบั๊กไอ้นี่ของจริง
เอ้ยปุ๊บมาเด้อ่ะเห็นปะมันต้องลงไปแบบติดตั้งใหม่กด R ปุ๊บผมมาต้องลงไปยืนล่อมันที่ทรายวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหิวน้ำเคเลือดลดเลยลดลืมดูน้ำไอ้บ้าเพราะแต่ลบกับตะขาบโอ้ยเกือบตายเฮ้ยเกือบตายครับผมอ่ะโอเครอดครับผมรอดตายมาเดี๋ยวหรือหนึ่งตัวครับผมออกมาสิจ้ะเอ้ยล่อมันให้โดนเฮ้ยมันไม่มาโดนสักทีอ่ะเนี่ยผมจะเอื้อมือไปแบบติดตั้งกับดักใหม่ก็ไม่ได้นะครับมันไม่ถึงเห็นปะต้องหันทางด้านไม้ครับผมมาทางบ้านเรานะน่าจะถึงอยู่นะเฮ้ยมันไม่ออกมาครับผมเฮ้ยมาแล้วโดนไหมไอ้นี่ก็ติดบั๊กอีกแล้วโอเคครับผมเคลียร์หมดแล้วฮะทีนี้ก็เหลือแต่พวกตะขาบติดบั๊กเนี่ยว่าตัวแข็งๆอย่างเงี้ยเฮ้ยข้าก็ไม่ตายมาทำการรื้อถอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งกับดักใหม่นะฮะตามไหมไม่ตามนะโอเครื้อถอนใหม่เลยครับผมแล้วก็ติดตั้งใหม่ปั๊บกดทำลายเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะกดทำลายเกมนี้ดีอยู่อย่างนึงครับผมเวลาเรารื้อถอนสิ่งก่อสร้างปุ๊บมันจะได้ทรัพยากรกลับคืนเนี่ยนะแต่ว่ามันจะได้ไม่เท่าเดิมนะฮะโชว์รื้อให้หมดแล้วก็ติดตั้งใหม่ให้หมดเลยมาปุ๊บเฮ้ยมึงยังไม่ไปอีกเหรอไปสักทีสิดูสิยืนมองหน้าอยู่นั่นแหละไอ้นี่ไอ้อย่านะเว้ยเอ้ยไอ้ป้าเอ้ยเอ้ยกลับบ้านก่อนแล้วติดบั๊กไม่พอสึกกัดเราได้ด้วยนะโอเครื้อถอนโชอย่านะอย่าวิ่งเข้ามานะเว้ยเอ้ยจุหายแล้วมึงนี่อ้าวหายเลยเห็นป่ะแม่กัดเราได้1ทีปุ๊บมึงหายเลยโอเคครับผมมันไปหมดละโอ้ยตะขาบติดบั๊กไม่น่ากลัวกว่าตะขาบจริงอีกหรือถอนเสร็จก็ทำการติดตั้งใหม่นะครับผมนี่ผมจะเอาแบบทางที่เป็นแท่งไม้นะฮะนี่เอาวางไว้ใกล้ๆกับตรงกำแพงบ้านเราเดี๋ยวดูซิปุ๊บจะเอื้อมถึงหรือเปล่าใช่ไหมนี่ได้เห็นไหมเนี่ยเวลามันใช้งานแล้วปุ๊บเราจะได้ทำการกู้กับดักคืนได้นะฮะเฮ้ยเป็นไงล่ะโคตรฉลาดโคตรเลยวะเนี่ยเฮ้ยปุ๊บนี่วางต่อกันเลยครับผมมาโอเคนี่วางตรงที่เป็นไม้นะครับผมเอาไว้ใกล้ๆกำแพงนะฮะจะได้เอื้อมือไปได้แต่ว่าที่จริงเราเอาไอ้รั้วหนามตรงนี้ออกเลยดีกว่าว่ะเพราะว่ามันจะว่าไปมันก็ไม่จำเป็นนะครับผมแต่ว่ากั้นไว้ดีแล้วล่ะมันจะได้แบบไม่เข้าใกล้ตัวเรามากนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้ไหนเอื้อมือได้ปะไอ้เอื้อมือไปติดตั้งได้เห็นไหมเฮ้ยเอาเด้ใช้งานได้แบบต่อเนื่องครับผมทีนี้เราก็แบบไม่ต้องเสี่ยงอันตรายนะฮะลงไปกู้กับดักข้างล่างนะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะปึ๊บเอาเหล็กมาอีกปึ๊บโอเคเชือกเหล็กเอามาครับผมเฮ้ยมากว่าจะทำเสร็จครับผมมืดอีกแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าทำกันทั้งวันทั้งคืนเอ้ยไม่ใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือส่วนมากจะใช้แร่เหล็กเยอะครับผมไอ้พวกไม้กับเชือกเนี่ยหาได้ง่ายอยู่นะโอเคนี่รอบบ้านแล้วฮะเป็นยังไงล่ะผลงานของเราดีนะครับผมที่บ้านเราอยู่ใกล้แหล่งฟาร์มแร่นะฮะไม่งั้นแม่งโคตรเหนื่อยบอกว่าเลยเกมเนี้ยเฮ้ยนี่รอบบ้านปุ๊บเราโดนก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอ้ยถือว่าใช้ได้นะฮะนี่เวลาจะกู้ก็ก้มหน้าไปนิดนึงถึงป่ะอันนี้ถึงป่ะอันนี้ถึงอยู่นะอันนี้ก็ถึงครับผมเช็คทุกอันนะปุ๊บเฮ้ยแต่ไกลอยู่นะขยับมานิดนึงได้ไหมอันนี้ก็ถึงโอเคครับผมนี่แหละครับมารอเลยครับผมวันพรุ่งนี้ว่ากับดักขวานคนแล้วนะครับผมจะทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะใช่ไหมถึงไหมเฮ้ยอันนี้อยู่ไกลเกินนะฮะเฮ้ยไกลเกินเฮ้ยไม่เป็นไรเราปีนรั้วมาติดตั้งได้เอ้ยจะอูดระวังเฮ้ยขี้อูดนี่เก็บไปเลยขี้อูดเอ้ยนานๆจะขี้สักก้อนหนึ่งครับผมเอาไปใส่ต้นไม้ได้นะฮะเฮ้ยตรงนี้ผมต้องสร้างอะไรสักอย่างวะมันจะได้ปีนขึ้นได้ง่ายนะฮะอาจจะเป็นกล่องเก็บของดีไหมบันไดได้ปะเอ้ยบันไดวางไม่ได้วะเงยงั้นเราทำเป็นกล่องเก็บของแล้วกันครับผมนี่จะได้กระโดดขึ้นบ้านได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ลงมาคุยกับอูดได้แบบเฮ้ยสะดวกไงวะไงอูดเฮ้ยหิวอาหารยังแล้วกล่องนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่พวกอาหารให้อูดแล้วกันเฮ้ยแต่ว่ายังไม่มีว่ะโอเคไปครับผมอันนี้ปุ๊บทำการย่างเนื้อก่อนแล้วก็เศษไม้ใส่เข้าไปโอเค
มาเสร็จแล้วก็เข้านอนเลยครับผมไม่ตื่นเต้นครับผมที่จะถึงวันพรุ่งนี้อ่ะปึ๊บปิดประตูนอนดีกว่ากดเซฟก่อนชแวบแล้วก็เข้านอนเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันนะเจ้าตะขาบมาครับผมตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็กินน้ำกินข้าวกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรากินมะพร้าวดีกว่าปึ๊บตักน้ำก่อนโอเคตอนนี้หิวข้าวแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะกินมะพร้าวนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันดูซิว่าเราจะได้เมล็ดมะพร้าวหรือเปล่าเปิดวันละ5ลูกนะฮะแล้วก็มะพร้าวที่เหลือก็ไปทำเป็นระเบิดโชมาปึ๊บนี่มาปึ๊บโอเคครับผมลองเปิดบริโภคเอ้ยไม่ได้โอ้ไม่ออกเมล็ดให้เลยปึ๊บมาคือตอนนี้นะครับผมต้นมะพร้าวเนี่ยครับผมคือทรัพย์สินอันมีค่าของบ้านเราปึ๊บเมล็ดไม่ออกว่ะเฮ้ยมาขออีก2ลูกแล้วกันเหลือไว้5ลูกไว้ทำระเบิดนะฮะปึ๊บแงะออกมาก่อนมา2ลูกของวันนี้นะฮะปึ๊บไม่ออกไอ้ออกแล้วนี่เมล็ดมะพร้าวเฮ้ยโอเคครับผมเอ้ยเราได้ต้นมะพร้าวเพิ่มอีก1ต้นแล้วครับผมตอนนี้เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคราฟในส่วนของเสื้อกอกก่อนแล้วกันเพราะว่าเราได้ในส่วนของพวกเปลือกตะขาบมาเยอะมากเลยนะนี่ปึ๊บโอเคน่าจะพอนะครับผมจัดมาปึ๊บเอามาทุกอย่างแล้วก็ทำการคราฟนะครับผมเสื้อกอกตะขาบส่วนหมวกนี่เรามีแล้วต่อไปก็คือลำตัวเดี๋ยวก่อนนะส่วนขาส่วนขาก็ดีกว่าปึ๊บเฮ้ยแล้วลำตัวพอไหมลำตัวเหรอเฮ้ยลำตัวก็พอนี่หว่าเฮ้ยครบเลยแบบนี้ครบเลยฮะนี่คราฟมา2ชิ้นเลยครับผมรอฮะอันนี้ก็เก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมมาคราฟเสร็จก็ทำการสวมใส่เลยนะครับผมนี่ไหนดูซิชแวบเคนี่มันอะไรเนี่ยเซนเซยาปะเนี่ยเฮ้ยชุดซินเวอร์เซนเหรอเฮ้ยโหเป็นไงล่ะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันการกันแดดมันลดลงว่ะปึ๊บอันนี้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 70% นะครับผมใส่เสื้อเฮ้ยก็คือใส่เสื้อเกาะได้นะครับผมแต่ว่าการกันแดดกันหนาวมันจะลดลงครับผมถือว่าพลังป้องกันมันจะมากขึ้นนะผมว่านะครับผมไอ้พวกเสื้อเกาะเนี่ยน่าจะไว้ใส่ตอนที่เราออกรบดีกว่าวะเวลาเราอยู่บ้านหรือออกเดินทางนะครับผมว่าเราใส่เป็นเสื้อผ้าดีกว่านะมันจะได้กันความร้อนกันความหนาวได้นะฮะส่วนไอ้พวกนี้ก็เอาเก็บใส่กล่องไปก่อนแล้วกันปุ๊บเราจะใส่เป็นเสื้อผ้านะครับผมมันจะได้การความร้อนได้ดีกว่านะปุ๊บนี่ส่วนเสื้อกอกตะขาบก็ยังไม่ได้ใช้เก็บลงกล่องไปก่อนเลยแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็คราฟเป็นผ้าคุมหน้ามานะฮะนี่ไว้กันฝุ่นปุ๊บนี่ใส่แทนไปก่อนอย่างนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมมันกันแดดได้ดีนะโอเคปุ๊บอันนี้เก็บไว้เวลาออกรบค่อยเอาไปใช้แล้วกันเฮ้ยมาแล้ววันนี้มากี่ตัวเอ้ยมาแล้วครับ1เฮ้ยชนชนเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับอูดเอ้าเฮ้ยมาถึงก็ตัวแข็งเฮ้ยมันดำดินได้ไปว่ายังไม่บั๊กครับผมยังไงประเด็นก็หมดเฮ้ยต้องให้ลงไปล่ออ้าวเสร็จแล้ว1เสร็จ2เอ้ยโอ้โหไอ้3ตัวนี้รอดเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมาดิอันนี้แล้วก็ทำการติดตั้งใหม่ได้ครับผมเป็นไงล่ะโชเรียบร้อยอันไหนอีกอันนี้ใช้งานแล้วใช่ไหมติดตั้งใหม่ไม่ต้องลงไปเสี่ยงอันตรายด้านล่างครับผมโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากครับผมคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเอ้ยล่อมันมาเฮ้ยมาทางนี้สิเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงครับผมปลด achievement นักฆ่าตะขาบอันดับ1เฮ้ยตามมานี่อุ้ยเพียบเลยมึงจะมาทำไมกันเยอะแยะเอ้ยหลังๆนี่มึงมากันเยอะนะเนี่ยมาเยอะทุกวันเลยโอ้ยวิ่งลันเลาะโอ้มีกำลังเสริมด้วยเข้าบ้านก่อนปึ๊บมาทางนี้โดนไปเด้เฮ้ยผมต้องหาวิธีทำให้มันแนบเนียนยิ่งกว่านี้นะฮะเอาแบบที่มาแบบชนตายเลยถึงนี้มันไม่ทันใจเลยครับผมทำการติดตั้งใหม่ปึ๊บบอกเลยว่าพาร์ทนี้ทั้งพาร์ทแต่ก็ผมไม่ได้ออกไปไหนครับผมอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยเฮ้ยเราต้องหาวิธีการรับมือจากการโจมตีของผู้ตะขาบก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะฮะปึ๊บไอ้นี่ติดบั๊กใช่ไหมเนี่ยยืนแข็งอย่างเงี้ยปึ๊บมันไกลไปปะวะเหมือนจะไกลไปนะน่าจะขยับเข้ามาใกล้กว่านี้นิดนึงโอเ
มาพร้อมละกับดักพร้อมตายปะตายจริงปะโอเคตายจริงครับผมเอ้ยโผล่มาแล้วเอ้ยมึงบั๊กแล้วใช่ไหมเนี่ยหัวตัวแข็งๆนี่บั๊กอีกแล้วโอ้ยแม่งบั๊กหน้าบ้านกูเลยจะออกได้ไงวะเนี่ยแล้วตัวอื่นอ่ะดูดิเฮ้ยไอ้ตะขาบติดบั๊กนี่ทำไมเขาไม่แก้สักทีวะผมเห็นมันอยู่หลายวันแล้วนะแฮะปึ๊บกดอ่ะโชว์มาเดไหนหมดยังหมดยังไออูดเห็นไหมเห็นพวกมันไหมโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดิเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันต้องมาทางนี้มันต้องมาทางนี้มันต้องเฮ้ยผมว่ามาแล้วมันเลื้อยไปแล้วเลื้อยไปแล้วเอ้ยไม่โดนอึ๊บหืมเหลือกี่ตัวเนี่ยโอ้โหยังเหลือเยอะอยู่ยังเหลือเยอะอยู่เฮ้ยทำไมตะขาบติดบั๊กเต็มหน้าบ้านเลยแล้วจะเข้าบ้านยังไงมาทางนี้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 โอ้โหมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมันฉลาดเอ้ยไอ้เอ็งอย่ามายุ่งไอ้พวกตะขาบตัวแข็งอึ๊บมาโอเคครับผมตัวสุดท้ายก็ถือว่าใช้ได้ครับผมดีกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าเวลากับดักมันใช้งานไปแล้วปุ๊บเราสามารถที่จะติดตั้งได้ทันทีเลยนะเห็นป่ะโอ้นี่พร้อมที่จะใช้งานต่อไปเออแต่ว่ามันต้องอยู่ใกล้กว่านี้นิดนึงว่ะปุ๊บอันไหนใช้งานแล้วอันนี้ใช้งานแล้วใช่ไหมกด R ปุ๊บอันนี้ใช้งานแล้วกด R โอเคหมดจังเนี่ยตะขาบขอเก็บซากหน่อยนะน่าจะหมดแล้วมั้งเอ้ยเหลือแต่ตัวติดบั๊กเนี่ยฮะคือพวกนี้ต้องรอให้มันหายเองอะครับผมคือทำอะไรไปได้เลยอะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันก็ถือว่าพาร์ทนี้นะครับผมเป็นการมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งกับดักรับมือกับพวกตะขาบนะครับเพราะว่าเกมนี้ยิ่งเล่นไปนะครับผมตะขาบยิ่งเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจสถานที่แห่งใหม่กันดีกว่าเพราะว่าพาร์ทนี้ผมสบายใจละอย่างน้อยบ้านเราก็ไม่โดนลูกหลานจากพวกตะขาบนะครับผมถามว่าเฮ้ยพี่ตะขาบมันขึ้นบ้านไม่ได้แล้วจะไปแคร์มันทำไมครับผมถ้ามันบุกบ้านก็คือถ้าหากว่าเราไม่เคลียร์นะครับผมมันจะสะสมเว้ยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นบวกไปคือถ้ายิ่งหลายวันถ้าเราไม่เคลียร์นะครับผมมันจะแบบโคตรเยอะอ่ะเออแล้วอีกอย่างนึงครับผมเวลามันวิ่งชนกำแพงบ้านเราอะกำแพงบ้านเรานะครับผมมันจะได้รับความเสียหายด้วยนะก็คือถ้ามันชนบ่อยแล้วก็รับรองแตกครับผมเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ผมเลยไม่ได้ออกไปไหนครับผมต้องหาวิธีรับมือกับพวกตะขาบก่อนนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย